ังจากเราถักได้ความยาวตามต้องการของเราแล้วจากจุดรักแร้นะคะเรามาร์กไว้ซ้ายขวาเราถักลงมาทั้งหมด6แถวนะคะซึ่ง2แถวสุดท้ายเนี่ยเราจะถักเพิ่มจากโซ่5แล้วแถวต่อมาเราไม่ถักดอกไอตัวนี้เลยเราไม่ถักมุมเลยเราจะเพิ่มทำโซ่6โดยรอบนะคะเฉพาะ2แถวสุดท้ายนะคะเพราะอะไรเพราะเราอยากให้มันย้วยๆบานออกให้มันรับช่วงสะโพกของเรานะคะนี่นะคะเหลืออีก1ดอกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทำให้ดูปกติแล้วพอเราทำดอกใช่ไหมเราก็วนโซ่5รอบเลยแล้วเราก็ขึ้นไอ้ตรงตัวทำมุมเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้พอเราทำโซ่5โดยรอบแถวต่อมาเราทำโซ่6โดยรอบนะคะคือเพิ่มอีกชั้นหนึ่งค่ะเห็นไหมคะนี่คือดอกปกติทำโซ่5วนโดยรอบแล้วก็ขึ้นมุมเลยแต่อันนี้มันจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะเพื่อที่2แถวสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ย้วยออกรับช่วงสะโพกนะคะเราจะทำให้ดูดอกสุดท้ายนะคะนี่ค่ะต้องถักต่ออีก5มุมสุดท้ายซึ่งเราได้ถักออกมา1มุมสำเร็จแล้วนะคะมุมต่อไปเราก็จะไปเชื่อมเหมือนเดิมค่ะถักขึ้นมา2โซ่นะคะก็ให้เราต่อตามปกติเลยนะคะเราก็ได้ถักวนจนมาปิดงานด้วยโซ่7เอ็กลงจุดเดิมล็อก1ครั้งนะคะผ่านตัดใหม่ได้เลยค่ะแล้วเราก็เก็บปลายไหมนะคะนี่นะคะจะให้ดูงานสำเร็จแล้วนะคะนี่นะคะจากใต้รักแร้ลงมาถึงช่วงสะโพกช่วงสะโพกซึ่ง2แถวสุดท้ายเราจะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งก็คือทำโซ่6วนรอบนะคะก่อนที่จะขึ้นมุมนะคะปกติเราก็จะถักแค่โซ่5วนรอบแล้วก็ขึ้นมุมใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงต่อช่วงหน้าอกนี่นะคะเราได้ลองมาทาบกับเสื้อที่เราเคยทำออกมาจะให้เพื่อนๆดูว่าแขนเราจะทำทรงนี้นะคะทรงกระดิ่งคือจะออกทรงบานๆนะคะแขนย้อยแบบนี้แต่ถ้าใครต้องการแขนกระบอกนะคะก็คือให้ทำให้วางตรงไปเลยนะคะไม่ต้องเยื้องลงมานะคะเพื่อนๆมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้แบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้แขนกระบอกนะคะมันก็จะตรงออกไปเลยแต่ถ้าใครอยากได้แขนกระดิ่งก็ให้วางดอกเยื้องตรงมุมเยื้องลงมาเดี๋ยวเราจะพา
สาธิตการทำนะคะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเสื้อตัวนี้แขนของเราจะทำทรงนี้นะคะทรงกระดิ่งนะคะอันนี้ช่วงอกนะคะคือรอบอกของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็วัดทาบเลยค่ะความยาวก็ตามต้องการนะคะดอกต่อไปเราก็จะวางตามแพทเลยค่ะอันนี้เป็นเสื้อตัวที่เราเคยทำไว้แล้วนะคะเราจะเล่นสีเห็นไหมคะมันจะปรับได้หลายแบบนะคะแค่แพทเดียวเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำดอกช่วงอกขึ้นไปตรงคอเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะดอกต่อไปเราจะเริ่มแถวนี้นะคะซึ่งเราจะต่อดอกเยื้องๆออกมาก่อนเราอย่าไปมองตรงแขนนะคะเราเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะคือเราจะต่อ2มุมที่เหลือนะคะเราทำมุมสำเร็จออกมา4มุมแล้วก็อีกครึ่งนึงเราจะเอามาต่อมุมนี้กับมุมนี้ค่ะดอกมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะดอกต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสับวางค่ะจนมาถึงจุดนี้ก็จะเยื้องออกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อดอกนี้ค่ะเราแทงไปตรงจุดร่วมเลยนะคะ2เส้นนะ x โซ่2การต่อก็จะทำเหมือนเดิมทั้งตัวนะคะโซ่สามทำปุ่มเอ็กลงห่วงถัดไปโซ่สามหยิบงานเราทำด้านหน้าก่อนนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะดอกก็คืออยู่ใน EP 1นะคะดอกตะแบกเราจะเรียกของเราเองดอกตะแบกถ้าไม่ถูกใจเพื่อนๆคนไหนขออภัยไว้แล้วกันค่ะเราจะตั้งชื่อเป็นลายเลยเวลาเรียกมันจะได้ง่ายนะคะเราก็จบงานได้โซ่7เหมือนเดิมค่ะล็อก1ครั้งนะคะเดี๋ยวเรายังไม่ตัดไหมเราจะให้ดูนี่นะคะตรงช่วงรักแร้วางงานอย่างนี้นี่นะคะเห็นไหมคะดอกมันก็จะเยื้องออกมาวางเยื้องออกมาแบบนี้นะคะถ้าแขนกระบอกก็ต่อแถวนี้ไปเลยนะคะต่อมุมนี้กับมุมนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องมองแถวนี้แต่ถ้าจะทำแขนกระดิ่งเหมือนที่เราจะทำเนี่ยก็เดี๋ยวดอกต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะทำยังไงในคลิปนี้ก็จะสาธิตให้ดูแค่นี้นะคะเพื่อความยาวของคลิปเนาะเพราะว่าดอกเราก็ได้สอนอย่างละเอียดแล้วเราจะไม่สอนอีกการต่อก็เหมือนเดิมค่ะอยู่ใน EP 2 EP 1คือไปเลื่อนดูหาตรงวิดีโอนะคะดอกต่อไปก็ให้วางแบบนี้เลยค่ะวางตามสลับช่องเหมือนที่เราเคยทำไอตัวเสื้อเนี่ยนะคะวางลงมาแล้วก็เยื้องออกไปตรงนี้แค่นั้นเองค่ะแล้วช่วงคอเนี่ยช่วงคอเราจะประดับด้วยดอกไม้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆได้ทำตรงนี้ก่อนเนาะได้ทำช่วงนี้ก่อนแล้วก็ช่วงตัวช่วงความยาวบางคนก็ทำไม่เสร็จค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ
Whoa, whoa, whoa.